รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่อาโนเชิญแบกกลัวเลข13อาโนเชิญแบกคีตกวีชาวอเมริกันเยอรมันผู้โด่งดังเป็นโรคกลัวเลข13ที่ผู้คนมากมายเชื่อว่าเป็นเลขอาถรรพ์เชิญแบกเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปี1874เขาเชื่อว่าการเกิดวันที่13นั้นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตลอดชีวิตเชิญแบกพยายามหลีกเลี่ยงห้องที่13ชั้น13หรือแม้แต่อาคารที่มีหมายเลข13โดยเขากลัวถึงขั้นที่เปลี่ยนลำดับผลงานชิ้นที่13จากซองไซเคิลของตัวเองให้เป็นลำดับที่ 12A รวมไปถึงการตั้งใจสะกดชื่อเพลงผิดเพื่อให้จำนวนตัวอักษรไม่เท่ากับ13ตัวแต่ใครจะเชื่อว่าเชิญแบกเสียชีวิตในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมปี1951ในอายุ76ปีซึ่งเลข7และเลข6ตามอายุของเขาก็รวมกันได้13Gen Z and Classical Music